วิทยุชุมชนเจ้าฟ้า FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นสามัญประจำบ้านเสนอรายการธรรมะกับชีวิตดำเนินรายการโดยทีมงานมูลนิธิธรรมะอิสระผู้ที่ได้อบรมกายอบรมจิตดีแล้วดูได้ที่ไหนดูที่เมื่อสุขเวทนาความรู้สึกสุขหรือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ไม่ว่าทางกายหรือว่าทางจิตเกิดขึ้นมันสามารถครอบงำจิตได้หรือไม่ถ้าครอบงำได้ทำให้เขาต้องเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันต่างๆหรือเพลิดเพลินหลงไหลแสดงว่าเขายังไม่ได้อบรมกายอบรมจิตด้วยดีถ้าสุขทุกข์นั้นครอบงำจิตไม่ได้ก็แสดงว่าเขาได้อบรมกายอบรมจิตดีแล้วก็ขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการในช่วงถ่ายความดีด้วยคติชีวิตจากท่านอาจารย์วสินอินทศระนะคะเรื่องผู้อบรมดีแล้วค่ะเรานำรายการช่วงนี้มาออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันพุธนะคะตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นที่คลื่น FM 97.75 ซึ่งเป็นคลื่นวิทยุชุมชนนะคะคลื่นสมัครประจำบ้านคลื่นแห่งภูมิปัญญาดิฉันอริยพรสิทธิธรรมพิชัยดำเนินรายการค่ะขอรินเชิญท่านผู้ฟังได้พบกับท่านอาจารย์วสินอินทศระค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับน้องครับน้องก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะได้นำเอาผู้อบรมดีแล้วมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นการเปิดเข้าสู่รายการนะคะมีวงเล็บไว้ท้ายบทนะคะว่ามาจากมหาสัจจกสูตรมจุดแล้วก็มูจุดเล่ม12ข้อ408ถึง9ครับค่ะมนี่คือมนี่มัชฌิมนิกายฮะแล้วก็มูล่ะคะมูลปัณณามูลปัณณาค่ะเล่มที่12ข้อ408ถึง9ครับอาจารย์คะมันสั้นๆแบบนี้ทำไมต้อง2ข้อล่ะคะอ๋ออาจารย์ย่อมาฮะอ๋ออาจารย์ย่อมาย่อที่สุดเลยย่อที่สุดเลยท่านจะพูดยาวถ้าเผื่อตามพระไตรปิฎกนะครับค่ะพูดยาวเป็นฉบับติวเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกับว่าทำให้เราได้ใจความแล้วก็เข้าใจอย่างง่ายๆคือเก็บความจริงๆค่ะบางทีพระไตรปิฎก4-5หน้าเนี่ยฮะย่อลงเหลือสักครึ่งหน้าก็ได้ครึ่งหน้าเพราะว่าท่านมักจะพูดซ้ำนะครับค่ะพูดซ้ำแล้วเหตุที่ต้องพูดซ้ำเพื่ออะไรอะคะอาจารย์คือสมัยก่อนนี้ยังไม่ได้จารึกลงเป็นตัวอักษรนะครับยังไม่ได้จารึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรก็นำกันมาโดยมุขปาฐะโดยปากต่อปากนะครับนำกันมาเหมือนอาจารย์สอนศิษย์ด้วยปากแล้วก็ต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาหลายๆเที่ยวเพื่อให้จดจำได้หลายๆครั้งเพื่อให้จำได้ค่ะคือนำกันมาโดยวิธีจำครับวิธีจำค่ะถ้ามาถึงเวลานี้เรามีลายลักษณ์อักษรมีเขียนได้แล้วก็ไม่ต้องซ้ำก็ได้ค่ะไม่ต้องซ้ำมีนะส่วนใหญ่เวลาอ่านอะไรเนี่ยอย่างน้อยก็ซ้ำตั้ง3ครั้งเลยประมาณนี้นะคะอาจารย์ใช่ครับค่ะคือในเรื่องเดียวกันนะในหัวข้อเดียวกันอะไรท่านจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกสมมติว่า5หัวข้อเนี่ยนะฮะค่ะท่านจะพูดซ้ำทุกหัวข้อซ้ำเช่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเราพูดไปรวดเดียวเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ท่านจะพูดว่ารูปเป็นอนัตตาเพราะเหตุใดจึงว่ารูปเป็นอนัตตาเพราะว่าบังคับไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเลยจงเป็นอย่างนี้เถิดจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็พอมาถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ท่านก็จะพูดอย่างเดียวกันพูดอย่างเดียวกันซ้ำอย่างเดียวกันกับข้อรูปนะครับเพราะนั้นจึงเนื้อหาเนื้อจึงมากเนื้อกระดาษมากค่ะอันนี้ย่อมาไม่กี่บรรทัดเองนะคะถ้าย่อมาก็สองสามบรรทัดก็หมดแล้วค่ะแต่จะได้ความเท่ากันค่ะแล้ว
พออ่านแล้วก็ทำให้มองมาย้อนดูตัวเองด้วยนะคะว่าหลายครั้งทีเดียวที่เราก็เป็นเช่นนั้นลำพันธ์พิไรกับสิ่งที่เศร้าโศกเสียใจแล้วบางครั้งก็เพลิดเพลินหลงไหลค่ะก็ได้ประเมินตัวเองว่าอ๋อแสดงว่าอบรมยังไม่ดีก็ต้องพยายามภาคเพียรต่อไปบางทีสมาธิมันก็หลอกเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะนึกว่าสบายแล้วความทุกข์มันครอบงำความทุกข์ทางกายบ้างทางจิตบ้างมันครอบงำแล้วก็ถ้าความทุกข์ครอบงำก็เศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆถ้าความสุขครอบงำก็เพลิดเพลินหลงไหลไปก็ท่านบอกว่ายังไม่ได้อบรมดีนะฮะถ้าอบรมดีแล้วก็จะทนต่อความทุกข์ความสุขได้ความสุขก็ต้องทนนะน้องความสุขก็ต้องทนเหรอคะต้องทนนะความสุขก็ต้องทนทำไมต้องทนล่ะคะอาจารย์คือว่าทนไม่ให้มันเพลิดเพลินหลงไหลไปกับความสุขไม่ให้ติดค่ะทั้งสุขทั้งทุกข์แปลว่าทนทั้งนั้นนะครับ ทุกข์แปลว่าทนได้ยากก็สุขก็แปลว่าทนได้ง่ายต้องอดกลั้นให้ได้สุขนั่นแปลว่าทนได้ง่ายนะอ๋อสุขที่ว่าที่เราเรียกกันว่าสุขสุขเนี่ยภาษาธรรมะนั่นแปลว่าทนได้ง่ายแต่ว่าต้องทนกันสมมติว่าใครสักคนหนึ่งได้รับความสุขแล้วก็ปีติยิ้มหัวเราะอะไรเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ทำอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าทั้งวันทั้งคืนก็อยู่ไม่ได้ฮะ อยู่ไม่ได้ก็ต้องเป็นบ้าไปต้องเป็นบ้าไปเขาบางทีภาษาโบราณบอกสุขเป็นบ้าเลย สุขเป็นบ้าจริงจริงสุขเป็นบ้าเลยค่ะแต่ว่าบางทีก็ทุกข์ก็เป็นบ้าได้ค่ะเพราะฉะนั้นทำใจเป็นกลางเอาไว้ถ้าหากฝึกทำได้อบรมดีแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นบ้าใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะท่านแสดงภาวนาการอบรมไว้สี่อย่างโดยปริยายหนึ่งนะฮะคือว่ากายภาวนาการอบรมกายอันนี้ก็เกี่ยวกับปัจจัยสี่รับใช้ปัจจัยสี่ถูกต้องตามความมุ่งหมายอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์ยาแก้โรคเนี่ยไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฝืดเคืองใช้ตามจุดมุ่งหมายตามจุดประสงค์ช่วยเศรษฐกิจได้เยอะเลยเพียงภาวนาอย่างเดียวกายภาวนาเนี่ยนะช่วยเศรษฐกิจได้เยอะคือความฟุ่มเฟือยในการกินการเที่ยวการเล่นอะไรมันจะไม่มี จะไม่มีก็จะช่วยได้มากสังเกตดูเวลาที่เราใจคอไม่ค่อยจะดีอะค่ะฟุ้งซ่านเนี่ยมันต้องออกไปหาที่แบบผ่อนคลายนะคะแต่ถ้าหากว่าใจสบายอยากอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเสียสตุ้งสตางอะไรใช่ครับแล้วพอมาถึงศีลภาวนาก็ยิ่งดีใหญ่ค่ะอบรมศีลอบรมกายวาจาให้เป็นคนมีศีลมีธรรมเว้นทุจริตทุกอย่างแล้วก็ประพฤติอยู่แต่ในทุจริตค่ะอันนี้ก็สังคมก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนกันอยู่นั้นประพฤติผิดศีลทั้งนั้นนะครับเมื่อ 2-3 วันมานี้เมื่อวานนี้มั้งไม่ใช่ 2-3 วันตำรวจยิงผู้ยิงราษฎรนะฮะโต้เถียงกันเรื่องการจราจรตำรวจจราจรเขาห้ามไม่ให้ไปพวกนี้ก็ขับไปเขาก็เรียกให้หยุดพอหยุดแล้วก็เถียงกันตำรวจก็ยิงราษฎรยิงตายหมดเลยรู้สึกจะตายหมด3คนเนี่ยถ้าอาจารย์จำไม่ผิดเนาะแล้วตำรวจก็ยิงตัวเองยิงตัวเองแต่ว่ายังไม่ตายอันนี้ถ้าเผื่อเขาอดทนซะหน่อยคือว่าถ้ามันจะอยากไปก็ปล่อยไปสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถูกแล้วไม่เคร่งกัดในระเบียบเท่าไหร่แต่ว่ามันนั่นได้อะพอรู้สึกจะไม่ดีแล้วก็ระงับเสียถ้าถือมั่นว่าจะไม่ฆ่าใครก็คือไม่ล่วงศีลนั่นนะฮะแล้วก็มีความอดทนเอาไว้คือไม่อดทนด้วยกันทั้งสองฝ่ายอ่ะหมายถึงทั้งผู้
กับรถทั้งตำรวจก็ไม่อดทนด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจะเอาใจไว้ในอำนาจของตนได้ไม่สามารถเอาชนะกิเลสที่เกิดขึ้นได้มันก็เลยมีปัญหายืดเยื้ออย่างนี้นะวันนี้ เมื่อเช้าก็มีตำรวจคนหนึ่งโทรมาคุยก็บอกว่าอ่านหนังสือของอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าได้คติได้การระงับจิตใจอ่ะเขาก็ยกขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าคนส่วนมากที่อาจารย์เขียนไว้นะฮะ คนส่วนมากไม่ค่อยอดทนต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่น้องเขาเคยพูด แล้วก็ทำอะไรลงไปรุนแรงเสร็จแล้วก็ต้องไปอดทนอยู่ในคุกในตารางซึ่งสามารถจะอดทนอยู่ได้ตั้ง10ปี20ปีแต่ว่าถ้าเขาอดทนสิ่งเล็กน้อยเท่าก่อน เขาก็ไม่ต้องไปอดทนในคุกในตารางอันนี้ตำรวจเขาพูดให้ฟังนะ บอกว่าอ่านจากหนังสือของอาจารย์แล้วก็เขารู้สึกว่า มันได้สติทำให้เป็นคนไม่วู่วามไม่วู่วามไม่ทำอะไรด้วยความโกรธอะไรอย่างนี้นะครับ เรื่องที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องในสังคมของเราก็เป็นทำนองนี้คือตามอารมณ์ประพฤติไปตามอารมณ์บ้างข่มอารมณ์ไม่ได้แล้วก็ไม่ถือมั่นในศีลว่าเราจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ล่วงละเมิดชีวิตของผู้อื่นอะไรอย่างนี้ก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสังคมเพราะงั้นจึงควรจะมีศีลภาวนาการอบรมศีลนะครับค่ะแล้วถ้าไปถึงข้อที่3จิตภาวนาก็ยิ่งดีใหญ่การอบรมจิตอบรมจิตให้ดีอบรมจิตให้บริสุทธิ์อบรมจิตให้มั่นคงอบรมจิตให้ควรแก่การงานคือว่าบังคับได้ไม่ปรุนปรันปันเล่นอย่างนี้แล้วข้อที่4ก็ปัญญาภาวนาอบรมปัญญาให้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ให้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดีทั้งนั้นนะครับค่ะ น้องพูดบ้างแล้วพอเรามีจิตภาวนาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาทุกคนจะได้ปัญญาไหมคะอาจารย์ต้องอบรมปัญญาอีกต่างหากครับต้องอบรมอีกต่างหากต้องอบรมปัญญาอีกต่างหากอบรมจิตนี่เพื่อให้จิตบริสุทธิ์เพื่อให้จิตมั่นคงแล้วก็เพื่อให้จิตควรแก่การงานที่ท่านใช้คำว่าควรแก่การงานคือว่าใช้การงานได้ตามประสงค์ว่าคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ตึกก็ได้ไม่ตึกก็ได้อย่างนี้นะครับ อันนี้เรียกว่าใช้จิตได้ตามประสงค์ไม่เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้อบรมว่าโอ้มันไม่คิดไม่ได้มันไม่คิดไม่ได้ไม่เศร้าโศกไม่ได้ทำนองนี้ครับคือว่ายังไม่สามารถจะหมุนจิตไปตามที่ต้องการได้ชอบคำนี้ค่ะอาจารย์หมุนจิตค่ะค่ะหมุนจิตไปตามที่ต้องการเราต้องหัดคิดหักมุมให้เป็นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าตรึงแน่นอยู่กับเรื่องเดิมๆแบบฝังติดครับค่ะหมุนจิตไม่เป็นก็แย่เหมือนกันแล้วก็มันเกี่ยวเนื่องกับปัญญาภาวนาด้วยนะฮะค่ะคือถ้ามีปัญญาแล้วมันคิดเป็นนะน้องพอคิดเป็นมันก็หมุนจิตได้ค่ะมันก็ปลดปล่อยได้เลยปลดปล่อยได้ค่ะปัญญาภาวนาเวลาที่คิดไม่เป็นอาจารย์ค่ะมันมีความสุขมันหนักใจมันมีภาระอะไรแบบนี้ค่ะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะความจริงก็เหมือนกับว่าที่อาจารย์เคยใช้คำว่าเรียกว่าทุกข์กินเปล่าปล่อยให้ทุกข์กินเปล่าค่ะหลวงพ่อชาท่านสอนพระนะฮะท่านเดินไปเจอหินค่ะท่านบอกหินมันหนักไหมถามบอกว่าหนักครับหนักมากเลยค่ะแล้วถ้าเราไม่แบกมันหนักไหมมันก็ไม่หนักแค่นี้เราก็ได้ความคิดเยอะแล้วนะค่ะได้ความคิดเยอะว่าเรื่องราวต่างๆบางทีเราไปแบกมันไว้ไปอุ้มมันไว้มันก็หนัก
แต่ถ้าพอเราปล่อยเราวางเราปลดเสียอะไรเสียมันก็ไม่หนักค่ะบางทีก็เหมือนกับว่าคำกล่าวของท่านเป็นสไตล์เซนเซนเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ครับค่ะเรียบง่ายแต่ชัดเจนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ได้นำเอาทางแห่งความดีเรื่องผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะค่ะก็อยากจะขออาจารย์ขยายความสำหรับในครั้งนี้ด้วยอะค่ะได้ครับค่ะวิเวกนั่นคือความสงัดใช่ไหมคะใช่ครับค่ะมีทั้งสงัดกายค่ะสงัดจิตแล้วก็สงัดกิเลสสงัดกิเลสฮะค่ะแต่ครั้งนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะอาจารย์สงัดกายเรียกว่ากายวิเวกคือไม่คลุกคลีอยู่ด้วยหมู่คณะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะคบหาสมาคมอยู่ในระดับไหนถึงเรียกว่าเป็นความพอดีคะต้องปลีกตัวออกเป็นข้างคราวนะฮะค่ะต้องปลีกตัวออกบ้างเป็นข้างคราวคือไม่ใช่คลุกคลีอยู่ตลอดเวลาคือว่าเราเข้าไปคลุกคลีบ้างตามหน้าที่ค่ะแล้วก็ปลีกตัวออกเป็นกายวิเวกบ้างเป็นข้างคราวทีนี้ในโดยในยะหนึ่งท่านอธิบายว่าถ้าประพฤติอยู่ในกายสุจริตก็ถือเป็นกายวิเวกแม้จะอยู่ในหมู่คนมากแต่ว่าประพฤติกายสุจริตแล้วก็ประพฤติวจีสุจริตอันนี้ก็ถือว่าเป็นกายวิเวกคือในส่วนของความลึกซึ้งนั้นนะคะจิตวิเวกเนี่ยค่ะจิตวิเวกนี่ในส่วนลึกท่านหมายถึงการได้ฌาน8นะครับค่ะหมายถึงจิตสงบสงัดอยู่กับฌาน8ค่ะอันนี้เรียกว่าจิตวิเวกแต่ว่าในความหมายสามัญก็ให้คนทั่วไปใช้การได้ก็คือว่าจิตสงบนั่นเองนะครับจิตวิเวกก็จิตสงบปกติวิเวกก็กิเลสสงบสงบกิเลสแม้จะเป็นบางครั้งบางคราวก็เป็นอุปธิวิเวกอาจารย์คะคำว่าสงบจากกิเลสเนี่ยสงัดสงบจากกิเลสเนี่ยถือเอาเป็นนิพพานชั่วขณะได้ไหมคะได้ครับสำหรับปกติปุถุชนเนี่ยปรากฏไหมคะอาจารย์ได้ครับเป็นนิพพานชั่วคราวได้ค่ะปุถุชนเนี่ยเป็นนิพพานของปุถุชนการละกิเลสได้ชั่วคราวที่ท่านเรียกว่าตถังคปาหนะหรือตถังคะวิมุตติเนี่ยครับเป็นของปุถุชนคือปุถุชนถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็จะเป็นบ้ากันไปหมดถ้ามีกิเลสรบกวนอยู่ตลอดเวลานะฮะค่ะแต่นี่โชคดีว่ามันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วเราก็สามารถจะละมันได้เป็นครั้งคราวค่ะมันก็อยู่กันไปได้อย่างช่วงเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนนี่นะคะอาจารย์ก็ถือว่าสงบกายชั่วคราวเหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะพอตื่นขึ้นมามันก็สบายเห็นมั้ยฮะค่ะมาสบายเพื่อจิตสงบชั่วคราวสักประเดี๋ยวมันก็สบายค่ะแล้วจิตสงบก็ไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาทำสมาธิอย่างเดียวแค่เราออกไปสู่ธรรมชาติแล้วใจเราไม่ฟุ้งซ่านคิดถึงอะไรเราก็รู้สึกใจมันมีคุณภาพมากขึ้นเหมือนกันครับใช่ครับค่ะในประเด็นตรงนี้อีกอันนึงนะคะอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับอนุสัยกิเลสนะคะอาจารย์ค่ะอนุสัยกิเลสนั้นมีทั้งหมดกี่อย่างคะอาจารย์อนุสัยท่านแจกไว้7นะครับค่ะไว้7อย่างอนุสัยแปลว่ากิเลสที่นอนอยู่ลึกมันเป็น latent passion กิเลสที่เร้นอยู่แฝงอยู่อะไรแปลว่าอยู่ลึกกันครับค่ะอยู่ในส่วนลึกนอนเนื่องอยู่นอนเนื่องอยู่ค่ะเนื่องมันส่วนลึกส่วนอยู่ในส่วนลึกของจิตค่ะเกิดถ้าไม่ถูกกวนมากๆมันจะไม่ขึ้นมาต้องถูกกวนมากๆคล้ายๆตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มนะครับค่ะตะกอนพอเอาไม้ไปกวนก็มันก็ขึ้นมาถ้าไม่เอาไม้กวนมันก็จะนอนนิ่งอยู่แล้วเราก็ดื่มน้ำข้างบนได้ดื่มน้ำน้ำที่อยู่บนส่วนบนของตุ่มเราดื่มได้ค่ะ
ที่อาจารย์บอกว่ามีอยู่7อย่างนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นกามราคะค่ะกามราคะกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความหงุดหงิดนะครับหงุดหงิดหงุดหงิดนะค่ะความหงุดหงิดนี่ก็เป็นอนุสัยซึ่งพระอนาคามีถึงจะละได้พระโสดาบันยังละไม่ได้ค่ะกามราคะนี่จะต้องพูดถึงเรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวหรือว่าไม่จำเป็นคะอาจารย์มันมีหลายอย่างนะฮะกามราคะอย่างหนึ่งรูปราคะอย่างหนึ่งอรูปราคะอย่างหนึ่งที่เรียกจริงๆก็คือราคานุสัยนะฮะค่ะราคานุสัยอนุสัยคือราคะ แล้วก็เป็นกามราคะก็มีเป็นรูปราคะก็มีอรูปราคะก็มีเช่นว่าความติดใจในฌานสี่เบื้องต้นก็เรียกรูปราคะความติดใจในฌานสี่เบื้องปลายซึ่งเป็นอรูปฌานอันนี้ก็เป็นอรูปราคะละเอียดไหมฮะละเอียดค่ะละเอียดลงไป แม้ความพอใจในฌานนั้นก็ถือเป็นราคะอย่างหนึ่งเป็นอนุสัยอย่างหนึ่งค่ะแล้วอย่างกรณีที่เขากล่าวว่าทิฏฐินี่คืออะไรคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นอนุสัยเหมือนกันค่ะเป็นอันนี้เป็นอนุสัยอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ภาวะราคะความกำหนัดในภพความยินดีในภพความติดใจในภพก็เป็นเหมือนกันแล้วก็อวิชชาอวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริงเป็นตัวอย่างนะฮะค่ะอย่างของอนุสัยกิเลสที่เป็นอนุสัยค่ะอย่างเวลาที่เราเป็นคนขี้สงสัยนี่ถือว่าเป็นอนุสัยไหมคะอาจารย์วิจิกิจฉานี่ไม่อยู่ในอนุสัยค่ะไม่อยู่ในอนุสัยมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกคนที่ยังสงสัยอยู่นะครับค่ะแม้แต่บางเรื่องอย่างพระอรหันต์ท่านละความสงสัยในเกี่ยวกับกิเลสได้แต่ว่าความสงสัยในเรื่องต่างๆก็ยังมีอยู่อย่างนั้นใช่ไหมค่ะความสงสัยความสงสัยในเรื่องกิเลสความสงสัยในเรื่องคุณพระรัตนตรัยอะไรไม่มีแต่ว่าความสงสัยว่าจะไปจังหวัดนั้นจะไปทางไหนเอ่ยไปอย่างไรเอ่ยอย่างนี้มันก็มีอยู่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับค่ะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะวันละนิดวันละหน่อยเก็บเล็กผสมน้อยกันนะคะอาจารย์จะอยู่ด้วยอีกสักครึ่งชั่วโมงไหมคะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องอยากจะนำเสนอทางแห่งความดีเรื่องความสุขเพราะว่าการมีอยู่การได้อยู่กับพระอริยะนะคะครับค่ะขอพักแค่นี้ได้ไหมขอพักแค่นี้ก่อนค่ะก็รออาจารย์วิเคราะห์เสริมในสัปดาห์หน้านะคะส่วนท่านผู้ฟังก็รับฟังการอ่านไปพลางๆก่อนจะได้จดเอาไว้ว่าข้อไหนที่อยากจะให้เรียนถามอาจารย์นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังอดใจสักนิดหนึ่งนะคะฟังเพลงแล้วก็สิ่งน่าสนใจกันสักครู่หนึ่งช่วง2มารับฟังทางความดีเรื่องที่47จากเล่มที่3กันต่อค่ะคุณกำลังฟังรายการธรรมะกับชีวิตดำเนินรายการโดยทีมงานมูลนิธิธรรมะอิสระคุณกำลังฟังรายการธรรมะกับชีวิตดำเนินรายการโดยทีมงานมูลนิธิธรรมะอิสระท่านผู้ฟังกำลังเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในรายการธรรมะกับชีวิตในช่วงทางแห่งความดีซึ่งก็มีท่านอาจารย์วสินทศระนะคะเมตตามาสาธยายธรรมนะคะแล้วก็พูดคุยกันนะคะขยายความต่างๆในประเด็นที่เราได้นำเสนอกันไปนะคะวันนี้ดิฉันอริยพรก็ขอนำเอาความสุขเพราะว่าการอยู่กับพระอริยะซึ่งเป็นเรื่องที่47ในทางความดีเล่มที่3มาอ่านได้ฟังกันสัปดาห์หน้าท่านอาจารย์ก็คงจะได้มาขยายความต่อในอีกหลายๆประเด็นนะคะซึ่งในการฟังรายการวิทยุทางคลื่นวิทยุชุมชนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าหลายสถานที่นะคะหลายบริเวณที่รับไม่ได้บางคนก็บอกว่ารับได้บางครั้งก็ชัดบางครั้งก็ไม่ชัดนะคะเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้เราก็ได้
อัพโหลดข้อมูลเสียงนี่นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของผู้จัดการด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดมีเว็บไซต์นะคะก็คลิกเข้าไปที่ www.manager.co.th นะคะแล้วถ้าหากฟังแล้วเนี่ยอยากจะสื่อสารแล้วก็เขียนข้อความอะไรถึงผู้ดำเนินรายการท่านอาจารย์วสินทร์ นิทัศสระนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองก็สามารถที่จะฝากคำถามแล้วก็ข้อความไว้ในกระทู้ซึ่งเป็นกระดานเปิดเอาไว้ในเซกชันของรายการวิทยุ FM 97.75 MHz ได้ค่ะเรามารับฟังกันค่ะกับทางความดีความสุขเพราะการอยู่กับพระอริยะการได้เห็นพระอริยเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อบุคคลจะมีความสุขอยู่ได้ยั่งยืนเพราะไม่ได้คบเห็นคนพาลจริงทีเดียวการคบคนพาลก่อให้เกิดความโศกตลอดกาลนานการสมาคมด้วยคนพาลนั้นเป็นทุกข์เหมือนอยู่ร่วมด้วยศัตรูสุนัขปราดใครอยู่ด้วยร่วมด้วยก็จะมีความสุขเหมือนสมาคมกับหมู่ญาติเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดพึงคบนักปราดผู้ที่มีปัญญาคบกับผู้ที่มีปัญญาและเป็นพหูสูตรมีปกติทำธุระเป็นคนที่เอาการเอางานมีวัดดีแล้วก็ประเสริฐเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเหมือนดวงจันทร์คบท้องฟ้าฉะนั้นท่านอาจารย์วสินทร์ นิทัศสระได้บันทึกคำอธิบายความไว้ดังนี้นะคะว่าพระอริยเจ้าคือท่านผู้ประเสริฐเพราะว่าละกิเลสได้เป็นชั้นๆยิ่งละได้มากก็ยิ่งเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงมากในหมู่ของคฤหัสถ์เขาพยายามที่จะแสวงหาลาภยศเงินทองใครได้มากก็นิยมกันว่าดีมากมีคนนับหน้าถือตามากมีเกียรติในสังคมมากทั้งโลกนิยมกันอย่างนี้คือดีที่ได้ทางโลกนิยมกันว่าดีที่ได้แต่ในทางธรรมนั้นถือว่าดีที่ละคือยิ่งละได้มากเท่าไรก็ดีมากเท่านั้นพระอริยเจ้าท่านจะละเป็นชั้นๆในเรื่องของกิเลสกิเลสที่พระอริยละได้นั้นมีอยู่4ชั้นด้วยกันก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันก็เป็นพระอริยบุคคลระดับที่1ละกิเลสได้3อย่างคือสักกายทิฏฐิความยึดมั่นในตัวตนวิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและในทางแห่งพระนิพพานศีลพตปรามาสการรูปคลำศีลและวัดในทางที่ผิดความประพฤติผิดในศีลและวัดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นส่วนการละในระดับที่2ก็คือพระสกทาคามีเป็นพระอริยบุคคลระดับที่2ละได้เหมือนกับพระอริยบุคคลระดับที่1แต่เพิ่มคุณสมบัติก็คือทำราคะโทสะและก็โมหะให้เบาบางลงได้อีกระดับที่3ของพระอริยบุคคลก็คือพระอนาคามีละได้เหมือนกับพระอริยบุคคลระดับที่1และ2เพิ่มคุณสมบัติก็คือสามารถที่จะละกามราคะแล้วก็ปฏิฆะได้ส่วนพระอรหันต์นั้นคือพระอริยบุคคลระดับที่4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสามารถที่จะละกิเลสทั้งปวงได้เช่นรูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะอวิชชาการได้เห็นได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเหล่านี้ย่อมนำสุขมาให้อย่างแน่นอนเพียงแต่การได้เห็นอย่างเดียวก็เป็นมงคลเสียแล้วไม่ต้องพูดถึงการได้สนทนาและการอยู่ร่วมกันส่วนการอยู่ร่วมกับคนพาลสนทนากับคนพาลประพฤติตามคนพาลให้ผลเป็นความทุกข์ความเศร้าโศกทั้งปัจจุบันและอนาคตนอกจากพูดชั่วคิดชั่วและทำชั่วด้วยตนเองแล้วยังจะชักนำผู้อื่นให้ประพฤติชั่วอย่างตนอีกด้วย
เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าคบคนพาลเหมือนคบกับศัตรูมีแต่จะให้โทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องโทษของการคบคนพาลและคุณแห่งการคบบัณฑิตท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระได้กล่าวไว้แล้วพอสมควรในหนังสือเรื่องสาระสำคัญแห่งมงคล38เล่มที่1หน้า1ถึงหน้า62ผู้ที่สนใจต้องการรายละเอียดก็สามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนั้นอีกประการหนึ่งท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระได้พิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่าพระพุทธภาษิตข้างต้นมีลักษณะเป็นคำอธิบายอยู่ในตัวแล้วจึงไม่สู้จำเป็นที่จะต้องอธิบายอีกให้มากนักจึงขออธิบายบางประการพอให้ได้ใจความคือขออธิบายคุณลักษณะของคนดีที่ทรงแสดงเอาไว้ในที่นี้ก็คือท่านผู้เป็นปราชญ์เป็นธีระมีปัญญาเป็นพหูสูตรเป็นปกตินำธุระไปคือทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์หรือภาษาบาลีที่ว่าโทไรหสิละแล้วก็มีวัดดีและเป็นสัตบุรุษนักปราชญ์คุ้มพืชฉลาดรอบรู้ในวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเชี่ยวชาญเช่นปราชญ์ทางจิตวิทยาทางชีววิทยาทางปรัชญาทางศาสนาเป็นต้นคำว่าผู้มีปัญญาและเป็นพหูสูตรก็เป็นไวยพจน์คำที่ใช้แทนกันได้ของคำว่าปราชญ์คือคำทั้งสามนี้อาจใช้แทนกันได้เพราะโดยปกติแล้วคนที่ไม่มีปัญญาและไม่เป็นพหูสูตรย่อมเป็นปราชญ์ไม่ได้คำว่าผู้ที่มีปกตินำธุระไปหรือผู้ที่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นคุณลักษณะสำคัญมากประการหนึ่งของคนดีคนเราจะมีความรู้อย่างไรก็ตามจะเกิดมาในตระกูลสูงอย่างไรมีทรัพย์สินอันเป็นมรดกตกทอดมามากเพียงใดก็ตามถ้าไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่จัดว่าเป็นคนดีจริงแต่ตรงกันข้ามแม้เขาจะมีความรู้น้อยเกิดในตระกูลต่ำและยากจนแต่ถ้าเขาพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เขาก็ควรได้รับเกียรติว่าเป็นคนดีหน้าที่คือกิจที่มนุษย์จะต้องทำตามที่ตนมีความผูกพันอยู่ตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เรานั้นมีหน้าที่ตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือมีความสุจริตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน้าที่อันนี้เราต้องรักษาไว้จนตลอดชีวิตที่เราคบเคารพรักนับถือบูชาพระพุทธเจ้าของเราอย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าพระองค์ได้ทรงทำหน้าที่ของพระองค์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความจงรักภักดีจากราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายก็เพราะว่าทรงทำหน้าที่ของกษัตริย์อย่างดีที่สุดและไม่รู้จักเสื่อมคลายเช่นกันพระสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนได้รับปัจจัยบำรุงจากชาวบ้านก็เพราะว่าเขารู้ว่าท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างดีหน้าที่จึงมีความสำคัญสำหรับมนุษย์มากสำคัญเท่าชีวิตหรืออาจเหนือชีวิตเสียอีกปอมเปย์คนสำคัญคนหนึ่งในโรมันเล่ากันว่าคราวหนึ่งจะเข้าไปกรุงโรมมีคนห้ามว่าถ้าเข้าไปก็จะได้รับอันตรายแต่ปอมเปย์ก็มีหน้าที่สำคัญมากที่จะต้องเข้าไปเขาจึงบอกเพื่อนผู้หวังดีว่าเป็นการจำเป็นที่ฉันจะต้องเข้าไปแต่ไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องมีชีวิตอยู่นี่แสดงให้เห็นว่าเขารักหน้าที่มากกว่าชีวิตระหว่างหน้าที่และชีวิตเขายอมสละชีวิตเพื่อรักษาหน้าที่ส่วนเนลสันแม่ทัพอังกฤษเคยประกาศแก่ทหารของตนว่าไม่ต้องนึกถึงความรุ่งโรจน์ไม่ต้องนึกถึงชัยชนะหรือเกียรติยศไม่ต้องนึกถึงประเทศแต่ให้นึกถึงแต่หน้าที่อย่างเดียวเมื่อมนุษย์เรารู้สึกตนว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องระแวงและไม่ต้องกลัวว่าใครจะติหรือชมไม่ต้องกังวลถึงเสียงเขาว่าและในที่สุดทุกคนก็จะต้องเห็นว่าคนเช่นนั้นเป็นคนดี
มีเรื่องน่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีมนุษย์อยู่จำนวนไม่น้อยที่มีปกติอยู่สองทางคือทำอะไรเกินหน้าที่ไปอย่างหนึ่งและทำกิจในหน้าที่ของตนไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์อีกอย่างหนึ่งคนที่ทำอะไรเกินหน้าที่ของตนนั้นเป็นการก้าวร้าวหรือก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นแล้วก็ไม่ทำไม่ได้ในที่สุดก็เป็นที่น่าเบื่อแล้วก็เกลียดชังของคนทั้งหลายส่วนคนที่ทำหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์นั้นเพราะมัวไปทำสิ่งอื่นอันไม่ใช่หน้าที่อยู่นั้นก็เป็นผู้ที่มีความบกพร่องในหน้าที่ทำอะไรไม่สำเร็จเป็นผลดีจริงจังเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รับความนิยมเชื่อถือเป็นผู้น้อยก็ไม่ได้รับความรักความไว้วางใจรวมความว่าสู้คนที่ทำหน้าที่ไม่ได้งานหนักกับความสำเร็จนั้นเป็นของที่คู่กันแต่มีข้อยกเว้นว่างานนั้นจะต้องเป็นงานในหน้าที่ถ้าไปก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นแล้วนอกจากจะไม่ประสบผลสำเร็จก็ยังเป็นโทษอีกด้วยข้อที่ว่าผู้ที่มีวัดดีนั้นคือความประพฤติดีมีกิริยามารยาทงามได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีจะพูดจาประสายหรือว่ายืนเดินนั่งนอนก็น่าดูน่าชมรวมความว่ามีสมบัติของผู้ดีส่วนข้อสุดท้ายเป็นสัตบุรุษนั้นเพราะว่ามีธรรมของสัตบุรุษเช่นหิริโอตัปปะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาปราณีและเป็นคนที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลตลอดถึงสังคมว่าควรทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างไรบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาท่านเรียกว่าเป็นคนดีควรแก่การคบหาสมาคมมีการอยู่ร่วมเป็นสุขให้ความบันเทิงจิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าซึ่งเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวรุวะคามเมืองเวสารีทรงปรารภกับเท้าสักกะเทวราชมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องย่อที่พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวรุวะคามเมืองเวสารีทรงปรารภเท้าสักกะเทวราชได้กล่าวถึงว่าสมัยนั้นพระศาสดาทรงพระประชวรด้วยโรคปักขันธิกาพาธหรือพระบางคนเป็นโลหิตเมื่อปรงพระชนมายุสังขารแล้วท้าวสกัดเทวราชจอมเทพชั้นดาวดึงเสด็จมาทำการอุปถากทรงนำพระบางคนไปเทเองโดยมิได้รังเกียจพระศาสดาถามว่าทราบว่ากลิ่นของมนุษย์เหม็นยิ่งนักสำหรับเทพเหตุไฉนพระองค์จึงทรงทำเช่นนี้ท้าวสกัดทูลตอบว่ากลิ่นศีลของพระพุทธองค์มีอำนาจดุนแรงกว่าดึงดูดพระองค์ลงมาโดยไม่ได้รังเกียจตอนเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสรรเสริญท้าวสักกะในเรื่องนี้พระศาสดาทรงทราบจึงตรัสว่าเหตุที่ท้าวสักกะทำอย่างนั้นเพราะว่าความเสน่หาในเราเพราะเราเป็นผู้ที่มีอุปการะมากแก่ท้าวเธอดังนี้แล้วได้ตรัสเล่าข้อที่ท้าวสักกะละความเป็นเท้าสักกะแก่ถึงความเป็นเท้าสักกะหนุ่มเพราะว่าได้อาศัยพระองค์สมัยเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณอินทสาลคูหาเท้าสักกะมาเฝ้าพร้อมด้วยเทพบริษัทหมู่ใหญ่เท้าสักกะได้ทูลถามปัญหาพระองค์พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอเนกปริยายจนเท้าสักกะได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วจึงละจากความเป็นเท้าสักกะแก่ถึงความเป็นเท้าสักกะหนุ่มซึ่งตรงนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะคงจะต้องรอเรียนถามท่านอาจารย์วสินทร์ในสัปดาห์หน้ามาอ่านกันต่อค่ะเมื่อ
ท้าวสักกะมาเฝ้าพร้อมด้วยเทพบริษัทหมู่ใหญ่ท้าวสักกะได้ทูลถามปัญหาพระองค์พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอเนกปริยายจนท้าวสักกะได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วลาจากความเป็นท้าวสักกะแก่ถึงความเป็นท้าวสักกะหนุ่มเพราะฉะนั้นการที่ท้าวสักกะมีความเสน่หาในพระองค์อย่างยิ่งจึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายการได้พบเห็นพระอริยบุคคลก็ดีการได้สมาคมอยู่ร่วมกับพระอริยบุคคลก็ดีเป็นเหตุให้เกิดสุขส่วนคนพาลนั้นหาได้เกิดความสุขเช่นนั้นไม่พระบรมศาสดาปรารภเรื่องนี้เหตุนี้จึงตรัสพระพุทธภาษิตดังที่ได้อ่านไปแล้วคือการได้เห็นพระอริยเจ้าการได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อดังมีในที่ได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นเราก็ได้อ่านจบไปแล้วนะคะกับทางความดีเรื่องที่47ความสุขเพราะว่าการอยู่ใกล้กับพระอริยะนะคะซึ่งอยู่ในเล่มที่3นะคะแล้วก็อยู่ที่หน้า495นะคะก็มีประเด็นที่สะกิดใจอยู่หลายประเด็นทีเดียวท่านผู้ฟังเองถ้าหากว่าอ่านแล้วประทับใจหรือว่ามีข้อสงสัยในส่วนไหนสามารถที่จะฝากความคำถามเอาไว้ในเว็บไซต์ได้นะคะที่ www.manager.co.th ค่ะประทับใจในส่วนนี้กันบ้างหรือไม่กับประเด็นที่ว่าทางโลกนิยมกันก็คือดีที่ได้แต่ในทางธรรมเขานิยมกันว่าดีที่ละยิ่งละได้มากเท่าไหร่ก็ดีมากเท่านั้นจนสามารถเป็นพระอริยะในขั้นต่างๆได้อย่างพระโสดาบันนั้นก็จะละกิเลสได้3อย่างนะคะพระสติทาคามีก็ละได้3อย่างเช่นกันแต่ว่าจะมีคุณสมบัติเพิ่มก็คือทำราคะโทสะและก็โมหะให้เบาบางลงพระอนาคามีก็เช่นกันเหมือนกับพระอริยบุคคลระดับ2แต่ก็ยังเพิ่มคุณสมบัติก็คือละกามราคะและก็ปฏิฆะได้เพราะฉะนั้นยามใดที่เราเห็นคนที่ เขาบอกกันว่าเป็นอริยบุคคลแล้วนี่แต่ยังโกรธอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นอนาคามีและขณะเดียวกันนะคะก็ต้องมีอุทาหรณ์ตั้งใจระแวดระวังกันไว้ด้วยเพราะว่าขนาดระดับอนาคามีเท่านั้นถึงจะละกามราคะได้นะคะเราก็ไม่ควรที่จะทำตัวให้ขาดความระมัดระวังนะคะเวลาที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านยังไม่ได้บรรลุอริยบุคคลถึงอนาคามีก็จะต้องระวังตัวไว้เหมือนกันในส่วนของเรื่องนี้นะคะถ้าหากว่าพ้นเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นกิเลสทั้งหลายก็หมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาถึงตรงนั้นก็ถึงจะปลอดภัยนะคะสำหรับการคบพาลคบกับคนพาลเนี่ยเหมือนกับศัตรูมีแต่ให้โทษทั้งโลกนี้โลกหน้าตรงนี้ก็เป็นจุดเน้นแต่ก็คงไม่มีใครสงสัยอะไรเพราะว่าก็เห็นอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะคะส่วนคำว่าพหูสูตรนี้คุณสมบัติอย่างไรว่าเป็นพหูสูตรคงจะต้องเรียนถามท่านอาจารย์วสินในสัปดาห์หน้าแล้วก็มีคำศัพท์อยู่หลายคำทีเดียวที่ไม่ทราบว่าเราจะออกเสียงผิดหรือเปล่าอย่างคำว่าโทไรหศีละนะคะดิฉันเองชอบคำพูดที่ท่านอาจารย์ได้ใช้ศัพท์คำว่าผู้มีปกตินำธุระไปดูแบบเหมือนเป็นคำโบราณก็จริงอยู่แต่มันก็ได้ความหมายแล้วก็ใจความชัดเจนพอแปลกลับไปเป็นภาษาปัจจุบันก็คือผู้ที่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นั่นเองดังนั้นจึงกล่าวว่าเป็นผู้ที่ปกตินำธุระไปก็คือหมดสิ้นซึ่งธุระต่างๆแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่คงจะต้องคุยกับท่านอาจารย์ในสัปดาห์หน้าก็คือเรื่องของหน้าที่นี่แหละค่ะคือกิจที่มนุษย์ต้องทำตามที่ตนมีความผูกพันอยู่ซึ่งมนุษย์เราก็มีหน้าที่กันมาตั้งแต่เกิดละจนกระทั่งตายมนุษย์จะมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีความสุจริตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน้าที่อันนี้เราต้องรักษาเอาไว้จนตลอดชีวิตนะคะยังไม่เคยมีใครกล่าวชัดเจนเช่นนี้มาก่อนเพราะเรานั้นต่างต้องรับผิดชอบต่อคนที่อยู่แวดล้อมในสังคมด้วยกันหรือว่าเพื่อนมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันหรือแม้แต่สรรพสิ่งในชีวิตนั้นก็ควรจะต้องรับผิดชอบต่อเขาไม่ใช่ว่าไปเบียดเบียนทำร้ายกันแล้วทำให้เกิดเหตุภัยพิบัติตามมาที่หลังจะกล่าวได้ว่าเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
และเวลาในวันนี้ของเราก็หมดลงพอดีนะคะยังมีปัญหาแล้วก็ประเด็นที่ได้นำเอามายกเป็นตัวอย่างให้ได้ความชัดคนที่เรียนประวัติศาสตร์มาก็คงจะทราบเรื่องราวของปอมเปย์คนสำคัญคนหนึ่งของโรมันขณะเดียวกันก็ทราบเรื่องราวของเนลสันซึ่งเป็นแม่ทัพอังกฤษด้วยเขาทั้งสองเหล่านั้นเป็นผู้ที่รักษาหน้าที่ดีกว่าชีวิตด้วยซ้ำไปปอมเปย์ก็บอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แม้จะไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามส่วนเนลสันเองนั้นก็เห็นว่าแม่ทัพอังกฤษประกาศแก่ทหารของตนเช่นว่าไม่ต้องนึกถึงความรุ่งโรจน์ถึงชัยชนะหรือเกียรติยศไม่ต้องนึกถึงประเทศแต่ให้นึกถึงแต่หน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นมีหน้าที่อย่างไรก็ทำกันไปค่ะเราก็หมดเวลาลงพอดีเลยนะคะแต่ว่าข้อสำคัญอยู่ตรงนี้น่าเฉลียวใจกันว่าหน้าที่แม้จะมีความสำคัญอย่างไรก็ตามแต่อย่าทำอะไรเกินหน้าที่โดยที่เราไม่ได้รับมอบหมายแล้วก็การทำกิจในหน้าที่ของตนไม่สมบูรณ์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเช่นกันคิดว่าสัปดาห์หน้าท่านอาจารย์วสินคงจะขยายความได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะให้เราได้มีปัญญาแล้วก็แยกแยะแจกแจงเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในแต่ละภาวะที่เราปฏิบัติหน้าที่กันอดใจรอจนทั้งถึงสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะธรรมะกับชีวิตสร้างสรรค์รายการโดยวิทยุชุมชนเจ้าฟ้า